สวัสดีค่ะวันนี้ทีแอนด์ชาร์ลอตกับแพรมาดามควีนซอสมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวในระหว่างที่เรากำลังรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกว่ามีโอกาสใหม่ๆแล้วก็หนทางที่ดีขึ้นไหมคะรวมถึงสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้หรือจิตใจผ่องใสบ้างไหมถ้ายังไงก็เมนมาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่แพรจะชงก็จะเป็นชานอนหลับจากทางอรุณทีก็คือของแพรเองนะคะสำหรับตัวนี้เราจะผสมอะไรบ้างแล้วก็จะมีเจลเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเจลกุหลาบมีดอกคาโมไมล์กับลาเวนเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นสลิปทีหรือตระกูลนิทราซีรีส์ที่แพรทำไว้นะคะก็จะมีตัวนี้จริงๆเป็นสูตรแรกก็ถามว่าช่วยผ่อนคลายได้ไหมทุกคนอาจจะเบื่อในเรื่องของลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์อ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นเจลกุหลาบแทนเจลกุหลาบจะมีส่วนช่วยในเรื่องของสรรพคุณเยอะมากเช่นลดความดันไขมันคอเลสเตอรอลตะกิสรายนะคะมีส่วนช่วยสร้างเนื้อเยื่อผิวหรือคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวพรรณดีด้วยนอนหลับง่ายนี่ก็เป็นประโยชน์นึงที่เจลกุหลาบเนี่ยมีพร้อมครบครันเลยนำมาใส่กันเพื่อที่ให้เป็น perfect match ที่เหมาะสมกับการผ่อนคลายการช่วยนอนหลับแต่ต้องเตือนก่อนนะคะว่าไม่เหมาะกับการที่ดื่มแล้วจะขับรถหรือทำอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเพราะไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะในส่วนของวันนี้ผ้า24ที่ใช้ก็จะเป็นไพ่ของอาจารย์สังคมฮอรินนะคะซึ่งสำหรับนี้ตีพิมพ์และผลิตเมื่อปี48ปี38ครั้งที่7นะคะหน้าไพ่ก็จะเป็น Cat of People นะคะของคาเรนซึ่งก็ได้รับลิขสิทธิ์อะไรมาเรียบร้อยแล้วกับวันนี้ก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะคะใครอยากสนใจซัพพอร์ตขนมก็ส่งมาได้นะจะได้รีวิวพร้อมทวัดออฟชีกันไปด้วยอ่ะน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นตะกร้อชงไปเลยนะคะในส่วนของคาโมไมล์มันจะมีเศษๆตะกร้อนหน่อยๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ยังพอทำให้จิบแล้วผ่อนคลายอยู่ค่ะและตัวนี้เป็นนอนคาเฟอีนไม่มีคาเฟอีนเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ใบชาเป็นหลักเนาะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าชาคือวิธีการชงนะคะหลักๆก็ถ้าเป็นใบพวกชาเขียวชาขาวชาอุหลงชาดำอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีคาเฟอีนนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้มีเป็นส่วนผสมของดอกไม้เราก็เป็นสมุนไพรนะคะอันนี้ทิ้งไว้ได้นานประมาณ5นาทีเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันออกฤทธิ์หรืออยากให้ชามันเย็นลงอะไรประร้อนน้อยลงนะคะก็จะประมาณนั้นเลยค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะทริคครั้งก่อนพวกคุณเจอสิ่งที่ค่อนข้างจะโอเคและดีกับชีวิตแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าทริคเสริมดวงในช่วงนี้มีอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขหรือปรับนะคะหรือจะเป็นเรื่องที่เน้นทิศทางอะไรมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ถามว่าทำไมแพรถึงมีสำรับนี้หรือชุดนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเหมือนพรมลิขิตหรือด้วยความบังเอิญเองค่ะคือบังเอิญไปเดินตลาดนัดมือ2ที่ตึกแดงตรงข้ามสวนตลุศักดิ์ที่มันเป็นตึกเทาอะค่ะมันเป็นเฟียร์มาร์เก็ตตรงนั้นก็จะมีของเก่าสะสมหลายอย่างซึ่งก็บังเอิญไปเจอแล้วตอนแรกคิดว่าน่าจะแพงเพราะเห็นมันมาทั้งกล่องหนังสือพร้อมไพ่ทุกอย่างครบ
แล้วทั้งตัวตอนนั้นมีเงินอยู่100บาทใช่ค่ะมีเงินอยู่100บาทแล้วบังเอิญตอนที่เดินไปเห็นแล้วก็เลยถามพ่อค้าพ่อค้าก็บอกว่าเขาขายในราคา101เพราะเขาเก็บมานานแล้วเพราะแฟนเขานั้นซื้อแล้วใช้ไม่เป็นเขาก็เลยเอามาขายนะคะซึ่งสำหรับนี้ชุดนี้เนี่ยถ้าราคาขายกันในเน็ตก็จะอยู่ที่ 3,500 กว่าบาทนะคะก็จะอยู่ที่ไม่เกินราคา 5,000 ก็ถือว่าเป็นพรหมลิขิตจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยในตรงนี้ที่ได้มาในราคา100บาทค่ะมาแล้วนะคะสำหรับไพ่เราก็ได้เรียบร้อยแล้วก็คือมีไพ่9ถ้วยนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยไพ่9ถ้วยค่ะไพ่8ไม้เท้าโอ้ขอโทษทีค่ะ8เหรียญไพ่4ดาบค่ะนะเห็นไพ่แห่งการนอนก็มานะไพ่แห่งการนอนมาพร้อมกับกัจจาที่ช่วยเรื่องในการนอนหลับวันนี้พอดีอ่ะ2ไม้เท้านะคะกับควีนไม้เท้าสำหรับชุดนี้จริงๆหาซื้อได้ตามเอเชียบุ๊กส์หรือคินโนคุนิยะนะคะซึ่งใครชอบหน้าไพ่ที่ออกแนวแบบแมวๆเป็นตัวละครแมวเป็นหลักหรือเป็นเกี่ยวกับคนและแมวในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ลายหน้าไพ่แบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะแต่เพียงแค่จะไม่มีด้านหลังแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้เขาเอาลิขสิทธิ์ของสำหรับไพ่ชุดนั้นมาตีพิมพ์เป็นของไทยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของไพ่เทียนทาร็อตรอบนี้นะคะทริคเสริมดวงสิ่งที่แพรอยากแนะนำมาค่ะแพรว่าในนี้มันไม่ใช่เรื่องแย่คุณจะเห็นว่าไพ่สีดาบอะค่ะมันจะเหมือนกับแบบว่าเป็นไพ่ที่ปักตามตัวบุคคลเนาะในเรื่องของการนอนกันอะไรนี้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แพรมองถึงคือมันไม่ใช่ไพ่ที่แย่เลยสำหรับในชุดนี้แล้วมันเป็นเพียงสีดาบเนี่ยคือธาตุลมถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่แพรคิดคือมันเป็นแค่ระยะสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะมันก็บังเอิญอีกแล้วนะที่มันมาตรงกับชาที่แพรคิดไว้ซึ่งจับไพ่เราก็จับไพ่กันสดๆไปเลยอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีการเตรียมหรืออะไรอย่างใดนะคะใครจะลองตีความหมายไพ่ในชุดนี้เดี๋ยวแพรจะบอกอีกครั้งนะคะก็คือมีไพ่9ถ้วยมีไพ่8เหรียญมีไพ่สีดาบมีไพ่2ไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่ควีนไม้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำไมเราถึงเรียนรู้จากหน้าไพ่ Riderweight ก่อนจะดีที่สุดเพื่อที่เวลาเราซื้อไพ่ที่ชอบหรือเราเจอหน้าไพ่ที่สวยๆเนี่ยเราจะได้ไม่ตีความผิดสื่อความหมายผิดเพราะการที่หน้าไพ่สวยหรือตีความตามอาร์ติสต์คนใหม่ที่เขาผลิตสำหรับนั้นขึ้นมาคุณจะต้องตีความหมายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่อ่านอิงหน้าไพ่เดิมอย่างเดียวนะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะสิ่งที่แพรอยากแนะนำคือคุณควรจะหาเวลาพักผ่อนบ้างค่ะเข้ากันกับสลิปทีพอดีเลยนะคะสิ่งที่อยากจะเกิดตรงนี้เนี่ยคือคุณอาจจะมีความคิดเยอะความมั่นใจตัวเองอะไรในหลายๆอย่างจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละบวกทั้ง8เหรียญที่ความคิดไอเดียคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีหรือต่อให้คุณกำลังทำงานอยู่คนเดียวคุณรู้สึกเป็น one girl หรือ one man show ก็เถอะนะคะแต่มันจะทำให้คุณเนี่ยมาถึงจุดที่หยุดพักจุดที่ควรจะหยุดคิดก่อนนะคะเพราะแพรสิ่งที่แพรอยากให้เห็นคือ4ไม้เท้าขอโทษทีค่ะ4ดาบกับ2ไม้เท้าเข้ามาเนี่ยมันเป็นจุดที่มันยังมีภาวะที่คุณเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจหรือมีการที่อยากเริ่มต้นใหม่แต่มันยังไม่พร้อมหรือยังรอจังหวะโอกาสบางอย่างอยู่นั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นก้าวที่ดีและเป็นก้าวที่สามารถเริ่มต้นได้แต่ขอแค่ให้คุณเนี่ยเสริมเป็นความมั่นใจมั่นใจเสริมเป็นความมั่นใจค่ะไม่ใช่มั่นใจโอเคแล้วก็ต่อด้วยการลงมือทำค่ะแต่สิ่งที่ไพ่ในรอบนี้เตือนนะคะอยากให้คุณมีแผนสำรองมีแผนสำรองมีแผนที่1แผนที่2 3 4เพราะควีนไมค์เข้ามาเนี่ยแพรเลยมองว่าเขาจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับคุณน่ะไปต่อได้ยังไงงานก็ผ่านลุล่วงแถมคนซัพพอร์ตหรือใครที่พร้อมจะช่วยให้ความไม่ชัดเจนของคุณมีหนทางที่ดีมีคนช่วยให้คุณซัพพอร์ตมุมมองความคิดต่างๆตรงนี้แพรถือว่าจังหวะโอกาสเนี่ย
มาแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าคนคนนี้ที่จะมาช่วยเนี่ยเขาจะให้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เขาจะมาทำให้ไฟในตัวคุณหรือเวลาคุณได้พูดคุยกับเขาคุณได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเขามันมีการที่ทำให้ตัวคุณนั้นเกิดแรงบันดาลใจเกิดความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็เลยแนะนำว่าความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอเท่ากับการที่คุณต้องกล้าริเริ่มออกไปหาอะไรใหม่หาประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณต้องท้าทายด้วยตัวคุณเองนะคะแต่สิ่งที่อยากจะแนะนำอีกอย่างมันอยู่ที่การเลือกเพื่อนเลือกสังคมตรงนี้ด้วยนะคะถ้าจะไม่ผิดครั้งที่เราก็พูดถึงการเลือกเพื่อนเลือกสังคมเนาะถ้ากับครั้งนี้คุณยังเจอบางคนที่เขายังมีทัศนคติลบหรือบางคนทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะยังไงกับบุคคลคนนี้ต่อไปดีฉันอยากปรึกษาเขานะแต่ทำไมเขาห่วงวิชาจังหรือทำไมความคิดของเขาก็พอโอเคนะแต่มันมีทัศนคติที่ลบจังเลยอะไรหลายๆอย่างคุณจะได้เรียนรู้จากไอดอลของคุณจากคนที่เขาให้คำปรึกษาจากคุณด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าใครจริงหรือใครไม่จริงแต่ในนี้แปลว่าคุณจะได้เพื่อนในการช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของคำปรึกษาหรือได้เพื่อนที่ดีในการพร้อมที่จะลุยงานไปด้วยกันกับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นวีคเป็นสัปดาห์ที่ดีหรือใครที่ผ่านมาฟังในคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยละกันแต่ว่ามันจะต้องมีการพักกันอะไรอยู่บ้างหรือไม่อย่างนั้นนะคะตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยออฟฟิศซินโดรมเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะช่องท้องหรือระบบตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงครึ่งตัวนะคะก็เลยมองว่าคุณเองก็ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพด้วยเพราะมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดูแลแล้วอยู่กับมันไปในระยะยาวนะคะอีกอย่างถ้าร่างกายสำคัญจิตใจสำคัญคุณก็ต้องกลับมาดูแลก่อนค่ะเพราะยังไงเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวเลยนะคะการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสทั้งทุกส่วนเนี่ยก็มีผลที่จะทำให้คุณนั้นมีแรงมีกำลังไปต่อนะคะหรือถ้าตีความง่ายๆในฐานะสุภาพสตรีคุณอาจจะอ้วนขึ้นกินอะไรที่เป็นมุกๆเม็ดๆหรือกินอะไรที่มันเป็นแป้งเยอะไปหน่อยอาจจะย่อยลำบากย่อยยากตรงนี้ก็อาจทำให้มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะช่องท้องอยู่นะคะอ้อมีสิ่งเสริมดวงค่ะแพรลืมบอกไปว่าถ้าใครจะไปทำฟันจัดฟันอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะดูแลช่องปากด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแต่พอมันเป็นก้าวถ้วยขึ้นมาค่ะถ้าเป็นหน้าไพ่ปกติเราจะเห็นว่าเป็นคนนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีถ้วยล้อมหลังแต่ในที่นี้เนี่ยแพรเลยมองว่าสิ่งที่จะเสริมดวงคุณมีโอกาสได้ดีเพราะคำพูดและการลงมือทำนะคะสำหรับคุณผู้หญิงอาจจะลองเป็นทาลิปสติกที่สีดูโอเคหน่อยทำให้ริมฝีปากของคุณนะคะดูเด่นมากขึ้นแล้วก็ลองอาจจะดูจัดฟันอาจจะดูรักษาในเรื่องของกลิ่นปากด้วยก็ดีนะคะหรือคุณผู้ชายเนี่ยใครที่เป็นสายมูหรือคนทำงานเซลล์อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะลองดูสีผึ้งมาทาเพื่อให้มันดูแบบชุ่มชื่นหน่อยนะคะปากไม่แห้งปากไม่ลอกอะไรแบบนี้ก็จะดีนะคะแต่พอมีไพ่ควีนไมล์ขึ้นมาเนี่ยแพรเลยตีความเพิ่มได้อีกว่าคุณเองเชื่อตามสัญชาตญาณของตัวเองขอแค่คุณมั่นใจค่ะแล้วคุณมีพลังที่มากพอที่จะก้าวไปต่อแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะประสบการณ์อะไรที่สั่งสอนคุณมาสะสมให้ตัวคุณมาถึงทุกวันนี้ได้คุณก้าวไปต่อได้ค่ะปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพการพักผ่อนน้อยอะไรบางอย่างตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างที่ทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะมีภาวะที่เหนื่อยกายป่วยบ่อยป่วยง่ายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทียนทาลอตกับอรุณทีซึ่งวันนี้เป็นชาพักผ่อนก็เหมาะสมกับไพ่เหมือนกันที่อยากให้คุณมีโอกาสพักผ่อนบ้างนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ